ขาเมาครับนี่คุณครับคุณบาร์ปิดแล้วครับคุณเป็นไงบ้างผู้จัดการผู้จัดการเขาเป็นเพื่อนผมเองโอ้ผมจะจ่ายให้แทนอ๋อได้ครับขอบคุณนะฉันจะดื่มต่อเองดื่มทั้งคืนแล้วยังไม่พออีกเหรอก็อยากพอเหมือนกันไม่พอทำไมต้องดื่มเมาขนาดนี้ด้วยอาเซียอาเซียอีฝันร้ายก็จริงแต่ฉันร้ายกว่าตาย10ครั้งก็ยังไม่พอนายกับอีฝันมีอะไรกันเหรอทะเลาะกันเหรอไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับอีฝันเลยฉันไม่คนก่อขึ้นตั้งแต่เมื่อก่อนวันนี้ก็ยังใช่ICAC เราสะกดรอยตามอีจ้ายสื่อหลายวันแล้วพบว่าที่เขาออกบ่อยสุดคือแกลเลอรี่เตาล้นกับบ้านเขาเองพ่อบุญธรรมของเขาเจ้าพ่อแก๊งเหลียนซิงฟู่เทียนเย่าครั้งที่แล้วเราไปเตาเลิ่นแล้วเห็นฟู่เทียนเย่ารูปไล่อีจ้ายซื้อตลอดแต่ว่าอีจ้ายซื้อไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่น่าจะเป็นชู้สาวกันในเมื่อเขาไหว้ฟู่เทียนเย่าเป็นพ่อบุญธรรมความสัมพันธ์ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนถึงแม้ว่าเราไม่มีหลักฐานยืนยันว่าฟอกเงินแต่ว่าฟู่เทียนเย่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่นอนผมตรวจสอบอีจ้ายซื้อสมัยที่เรียนอยู่แคนาดาก็รู้จักจัวลื่อเซิงแล้วบวกกับรูปถ่ายพวกนี้สองคนนี้เป็นคู่ขากันแน่น่ะตั้งสติแล้วคิดดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่ารู้จักกันไหมก็ใช่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วจัวอีฝันล่ะคะเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยไหมทุกคนอย่าลืมนะว่าจัวอีฝันเป็นทนายใหญ่เขาอาจจะมีหน้าที่สอนทุกคนให้หลีกเลี่ยงข้อกฎหมายก็ได้หัวหน้าลวกคุณรู้จักจัวอีฝันใช่ไหมคะรู้จักแต่ไม่ได้แปลว่ารู้ใจผมขอเตือนทุกคนอีกครั้งนะฟู่เทียนเย่าเป็นพ่อบุญธรรมของจัวอีฝันด้วยผมเห็นด้วยกับที่แอนพูดสำหรับเรื่องงานเขาต้องแนะนำด้านกฎหมายฟู่เทียนเย่าแน่นอนที่เราต้องทำในตอนนี้คือตรวจสอบกรุ๊ปถิงฮุยกับเตาเลิ่นว่าเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจหรือเปล่าต้าหวงเฉียวหวงจัดการเตาเลิ่นไปนะรับทราบเทพเจ้ากวนอูลูกสาวลูกช้างลั่วจือสินยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ายังอยู่ช่วยดลจิตดลใจด้วยเถอะเทพเจ้ากวนอูลั่วจือสินยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมถ้ายังอยู่ช่วยดลจิตดลใจด้วยเถอะค่ะเทพเจ้ากวนอูลูกช้างศรัทธาท่านมากลูกช้างไปมาทุกวัดของทั้งฮ่องกงหมาเก๋าแล้วลูกช้างไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างลู่จือซินลูกสาวของลูกช้างยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมถ้ายังอยู่ช่วยดลจิตดลใจให้ด้วยได้โปรดเถอะค่ะขอร้องขอบคุณกวนอูขอบคุณกวนอูขอบคุณมากค่ะซินแสเฉินเจ้าเฉียงลวดจื้อหัวไม่รู้ว่าพอคนตายแล้วไปอยู่ที่ไหน
็เพราะว่าเราไม่รู้เราถึงต้องขอพรขอให้ผู้ล่วงลับสุขสบายในภพภูมิที่ดีเอ๊ะคุณถูนี่โอ้เธอจริงๆด้วยจำฉันได้ไหมครั้งที่แล้วที่ประคองฉันไง จำได้ค่ะเธอชื่อถูหมิ่นใช่ไหมชื่อเธอจำง่ายมากเลยว้าววันนั้นฉันเห็นไม่ชัดที่แท้ตัวจริงสวยขนาดนี้บอสคะรถมาจอดรอแล้วค่ะนี่คุณถูเธอเป็นคนดีฉันขอติดรถไปด้วยได้ไหมล่ะบอกตรงๆนะแถวนี้เรียกแท็กซี่ยากมากเลยนะขอโทษนะคะพอดีบอสรีบมากไม่ค่อยสะดวกค่ะไม่เป็นไรโอ้โหนึกแล้วว่าคุณถูต้องเป็นคนดีไปด้วยโบสถ์คริสเตียนรู้จักเฟิงทำไมเรียกชื่อเต็มนี่มันนอกเวลางานทุกคนเท่าเทียมกันแต่ถ้าอยากให้เรียกหัวหน้าก็ได้นะงั้นคุณก็ต้องเรียกฉันว่ามาดามหลีไม่มีมารยาทเลยมารยาทเหรอคุณนี่ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยคนอย่างฉันเกิดมารู้ว่าต้องใช้มารยาทกับใครขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเป็นใครฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วนี่เธอเป็นนักแสดงตลกดีไหมวันนี้ฉันมาในฐานะผู้ปกครองของคุณคุณป้าโทรมาหาฉันให้มาดูว่าคุณดื่มน้ำแกงหรือยังคุณดื่มอะไรอยู่น่ะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ดื่มน้ำแกงก็ให้ฉันดื่มจนหมดเลยเธอนี่นะไม่รู้จักเขาซะเลยที่เขาสั่งให้เธอมาน่ะที่จริงแล้วเขาก็แค่จะเราสองคนชายโสดหญิงสาวอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วก็ท้องก่อนแต่งอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอ้ยเอ้ยไหว้พระเยอะๆพระจะคุ้มครองเราฉันเพิ่งไปไหว้พระมานะพอไปไหว้พระเสร็จก็ได้เจอคนดีๆอย่างเธอ คุณถูแหมเธอยังเด็กอยู่เลยเก่งขนาดนี้แล้วฉันเดานะพ่อแม่เธอจะต้องสั่งสอนเธอมาอย่างเข้มงวดแน่เฮ้ยฉันเองก็มีลูกชายคนลูกสาวคนเวลาฉันสั่งสอนลูกๆฉันก็เข้มงวดนะฉันน่ะสอนพวกเขามาตั้งแต่ยังเด็กเวลานั่งรถเมย์ต้องดูให้ดีๆหน้าหลังซ้ายขวามีคนแก่ไหมมีคนท้องหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวเองถึงจะเข้าไปนั่งได้ป้ามีลูกสาวด้วยเหรอคะประมาณนั้นหมายความว่ายังไงคะอ๋อเป็นเพราะลูกสาวป้าหายสาบสูญไปหลายปีแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหรือตายขอโทษนะคะที่พูดเรื่องน่าเศร้าใจของป้าไม่เป็นไรตอนนี้ฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่รู้สึกแล้วเหรอมีหน้าเหรอมีหน้ายังไงเหรอมีหน้าล่ะป้าถึงยิ้มแย้มตลอดฉันว่าป้าคงจะมีความสุขดีใช่แล้วถือว่ามีชีวิตที่ดีเหมือนกันเพราะฉันยังมีลูกชายที่อยู่เป็นเพื่อนฉันตลอดลูกชายฉันฮะกตัญญูเป็นคนดีถ้าไม่มีเขาแล้วเฮ้ยฉันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อยังไงก็เลยไม่มีลูกสาวก็ไม่เป็นไรพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกเข้าไปดูปลากันไหมว้าวปลาตัวนี้สีเขียวเรืองแสงได้ด้วยสวยจังเลยเป็นปลานี่ดีนะไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องกลุ้มใจอิสระเสรีคุณไม่ใช่ปลารู้ได้ยังไงว่าพวกมันมีความสุขใครจะรู้อยู่ในตู้ปลาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้แต่ฉันรู้แค่ว่าพวกมันสวยเธอก็ไม่ใช่ปลารู้ได้ยังไงว่าพวกมันไม่มีความสุขฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันรู้ว่าคุณอารมณ์ไม่ดีอวดเก่งอีกแล้วฉันพูดผิดเหรอเมื่อกี้นี้พอเห็นหน้าคุณก็ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดคุณมานี่ดูสิเต่าตัวนี้ร่าเริงจังเลยคุณน่ะสู้ลูกเต่ายังไม่ได้เลยนะเออนี่เธอ
คำว่าลูกเต่าห้ามใช้แบบนี้นะเคยเรียนภาษาจีนไหมเนี่ยเธอน่ะสู้ปลาตัวนี้ก็ไม่ได้ดูสิมันอ้วนมากเอาอย่างมันสิกินอ้วนๆผอมเกินไปแล้วนะเนาะเนาะว้าวหนอนพวกนี้ดิ้นใหญ่เลยกระดิกกระดิกไปไกลเลยไปไกลไปตกลงจะซื้อหนอนเอาไปซื้ออย่ามาเล่นนะรู้ไหมเออขอโทษครับเท่าแก่ชั่วเราได้มาจ่ายเงินจ่ายให้อ้วนก็มีดูสิวางไว้วางไว้เดี๋ยวนี้เลยดูสิอ้วนกลมนะจะไงดูก่อนดูก่อนมานี่มาดูหนอนแล้วหนอนน้อยหนอนน้อยแล้วเข้าแก่เราด้วยฮัลโหลฉันเองยังพูดไม่จบเลยนี่บอกให้ย้ายก็ย้ายเถอะนะป้าต้องเห็นวิวทะเลมีที่จอดรถส่วนตัวในซอนซูครับอะไรเนี่ยไอซีเอซีทุกคนขอโทษด้วยที่ประชุมก็เลยมาสายเป็นไรหัวหน้าม้าดูข่าวหรือยังมือของหลวนชุนไทถูกคนตัดขาดดูแล้วครับจิตรกรชื่อดังถูกคนตัดมือทิ้งข่าวมังนอกก็ยังออกเลยสองคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเกิดเรื่องตามๆกันพวกเราต้องเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบเข้าใจครับผมตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วหลายปีมานี้แกลเลอรี่เตาเลิ่นขายชิ้นงานศิลปะให้บริษัทต่างชาติ34แห่งผมพบว่ามี12บริษัทมีบัญชีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทที่เป็นเครือข่ายของฟู่เทียนเย่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์ถูกต้องฟู่เทียนเย่ากับอีจ้ายซือน่าจะใช้การซื้อขายศิลปะทำการฟอกเงินให้องค์กรเชิญฟู่เทียนเย่ามาสอบปากคำไหมครับไม่มีประโยชน์เชิญเข้ามาสอบปากคำเขาจะพูดแต่ว่าผมจะรู้ได้ยังไงผมมีบริษัทหลายแห่งมีงานตั้งเยอะแยะผมไม่รู้นักบัญชีทำอะไรไปบ้างถ้าไม่ให้ความร่วมมือเวลาสืบที่มาที่ไปของบัญชีก็จะยากตามไปด้วยนะพวกคุณคิดว่าสาเหตุที่หลวนชุนไห่ทุกคนตัดมือทิ้งจะเหมือนกับเหลี่ยวจื้อหยวนไหมคะเป็นเพราะอยากจะมาร้องเรียนกับเราคนที่มาร้องเรียนน่าจะโดนปิดปากแต่คนนี้โดนตัดมือทิ้งรู้สึกบ้าแค่อยากจะขู่ถ้าเราพาเขามาสอบปากคำเธอว่าเขาจะกล้าพูดความจริงไหมเป็นฉันไม่พูดแน่ไม่ต้องกังวลหรอกผมคุยกับหน่วยปราบปรามแล้วถ้าได้เบาะแสเมื่อไหร่จะบอกเราทันทีหัวหน้าม้าคุณช่วยพูดรายละเอียดครับตอนนี้เราดูแฟ้มงานที่หนึ่งมีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันไม่เข้าใจถ้าองค์กรฟอกเงินควบคุมราคาผลงานของหลวนชุนไห่เอาไว้ก็เท่ากับหลวนชุนไห่เป็นเครื่องมือหาเงินของพวกเขาแล้วจะตัดมือเขาทิ้งทำไมหรือว่าเป็นฝีมือของแก๊งอื่นเธอลองคิดดูนะจิตรกรเสียมือไปแล้วต่อไปวาดภาพอีกไม่ได้ราคาของภาพต้องขึ้นแน่นอนจริงด้วยส่วนมากศิลปินต้องตายก่อนถึงจะดังหัวหน้าลูกมาดามได้เรื่องแล้วสองวันก่อนอีจ้ายซื้อกินข้าวกับเพื่อนที่จองหวนเราบันทึกเสียงเอาไว้ได้เปิดฟังหน่อยกิจของเราทำต่อไปได้จะฟอกเงินเท่าไหร่ไม่มีปัญหาเดือนหน้าจะมีสินค้ามาที่ฮ่องกงงานครั้งนี้ห้ามผิดคาดเด็ดขาดลบเสียงแทรกออกไปได้ไหมผมขอเวลานิดนึงครับเดือนหน้าจะมีสินค้ามาที่ฮ่องกงงานครั้งนี้ห้ามผิดคาดเด็ดขาดเดือนหน้าเหรอหัวหน้าลู่ของคุณค่ะอ๋อขอบคุณครับทุกคนดูผูกดวงกับองค์พระดูเหมือนว่าอยากมีคนจะร้องเรียนอีกเป็นไปได้ไหมว่าจะเหมือนกับคดีของเมซี่หลิวเป็นฝีมือคนเดียวกันประเด็นคือไอ้ใบนี้แปลว่าอะไรประเด็นน่าจะอยู่ตรงนี้แกลเลอรี่เตาเลิ่นแกลเลอรี่เตาเลิ่นเมื่อกี้เพจของเตาเลิ่นโปรโมทว่างานโชว์ศิลปะยกเลิกแล้วหัวหน้าสืบสวนอาวุโสเจ้าองค์พระแล้วต้องมีการประมูลขายคาดว่าองค์กรฟอกเงินตั้งใจจะใช้วิธีฟอกเงินในรูปแบบเดิมๆแต่ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสะเทือนไปถึงตำรวจและพวกเราก็เลยยกเลิกงานโชว์ศิลปะไปอุตส่าห์ได้เบาะแสใหม่มาเราไม่ควรพลาดทุกโอกาสที่จะหาหลักฐานได้เริ่มจากนักบัญชีมาร้องเรียนจนกลายเป็นมาเฟียฟันคนฆ่าคนเป็นไปได้ว่าอาจจะพัวพันถึงคดีที่ร้ายแรงกว่านี้บอกตรงๆนะจัดนิทรรศการต้องใช้แรงคนแรงเงินจำนวนมากแถมไม่ต้องขนชิ้นงานจากต่างประเทศมาฮ่องกงทำไมถึงยกเลิกง่ายๆ
ผมเป็นห่วงว่ายกเลิกนิทรรศการเป็นแค่การเบี่ยงเบนความสนใจของเราเพราะตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่นิทรรศการธรรมดาอยู่แล้วพอข่าวประกาศเรื่องของกลวนชุนไห่ชิ้นงานคอลเลกชันไร้โจทย์ของเขาราคาเพิ่มขึ้นมา 50% แล้วไม่ใช่แค่นี้ชิ้นงานคอลเลกชันอื่นของเขาก็เพิ่มขึ้น 30% ว้าวอาทิงงานนี้ต้องขอบคุณนายมากๆตอนแรกฉันคิดไว้1คือฆ่ามันซะ2คือเปลี่ยนคนใหม่ไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกที่ไหนได้นะจะมีวิธีสุดยอดตัดแค่มือของเขาไม่เพียงจะขู่เขาได้แถมยังได้เงินก้อนใหญ่ฉลาดเป็นกรอนไอ้หมอนี่ดังแล้วคิดจะทิ้งเราในเมื่อมันอยากได้ค่าตัวสูงๆฉันก็ต้องช่วยเขาสักหน่อยมานายฉลาดมากชนหลังจากเฝ้าดู2อาทิตย์เราพบว่าทุกครั้งที่แกลเลอรี่เตาเลื่อนส่งหรือรับสินค้าชิ้นใหญ่จะใช้ขนส่งสู้ถิงภรรยาจั๋วถิงกวงกัวหมิงหุยคือหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัทขนส่งสู้ถิงแล้วก็ผู้ช่วยเขาอีจ้ายซือเสด็จสนมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับสูงคนนั้นชื่อว่าหลัวเจิ้นซินเราสงสัยว่าขนส่งสู้ถิงขนส่งสินค้าของเตาเลื่อนมาที่ฮ่องกงอย่างราบรื่นหลัวเจิ้นซินคนนี้น่าจะช่วยได้ไม่น้อยสำนักงานศุลกากรฮ่องกงพูดง่ายๆก็คือหลัวเจิ้นซินมีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เขาขอโทษนะครับครับฮัลโหลอ๋อโอเคเพื่อนร่วมงานบอกว่าหลัวเจิ้นซินไม่มาทำงานไม่ได้ลางานด้วยปกติเขาไม่เป็นแบบนี้นะตึกนี้ค่ะขอโทษนะครับจะไปชั้นไหนครับพวกเรา ICAC มาหาคุณหลัวห้อง B ชั้น11มาหาคุณหลัวเหรอเขาเพิ่งออกไปเมื่อตะกี้นี่เองเมื่อกี้เหรอคะใช่ครับหลัวจะสิ้นICAC นี่สักเหนื่อย ICAC คดีฟอกเงินนี้ตั้งแต่ต้นจนตอนนี้มี3คนที่เกิดเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อมคนแรกเนื้อจือหยวนตามด้วยหลวนชุนไห่3ก็คือหลวนเจิ้นซินเราพอจะมองออกว่าองค์กรฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองขอโทษครับคุณจางตำรวจเจ้าของคดีโทรมาคุณจังคะโรงพยาบาลแจ้งว่าช่วยหลวยเจิ้นซินไม่ได้ค่ะสองครั้งแล้วนะพอได้บอกสายก็ขาดสะบั้นเมื่อกี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าได้บัญชีธนาคารของหลวยเจิ้นซินมาแล้วพูดต่อเลยมีเงินหลายก้อนแม้ว่าจะสืบไม่พบต้นสายแต่หุ้นกับสลากที่เขาซื้อไว้ปีที่แล้วมูลค่ารวม1ล้านเฉลี่ยเดือนละ 80,000 กว่าต้องรับค่าคุ้มครองมาแน่ๆคุณจังตำรวจเจ้าของคดีโทรมาบอกว่าเมื่อวานพวกเขาไปที่แกลเลอรี่เตาเล่นสอบถามผู้ช่วยของอีจ้ายซือเขาว่าไม่สนิทกับหลัวเจิ้นซินเคยเจอแค่ครั้งสองครั้งผมคิดว่าเขาโกหกผมเดาว่าอีจ้ายซือให้ผู้ช่วยของเขาติดสินบนหลัวเจิ้นซินเพื่อให้สินค้าของเตาเลื่อนผ่านด่านง่ายๆ
ผมเดาว่าหลัวเจิ้นซินช่วยเหลือเตาเลื่อนแกลเลอรี่ส่งของรับรองความปลอดภัยในการขนส่งผมเดาคนที่ร้องเรียนต้องการจะเตือนพวกเรารูปปั้นองค์พระที่ขนมาที่ฮ่องกงผ่านเตาเลื่อนมีปัญหาแน่นอนเป็นศิลปะของร้อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีแต่ว่าผมไม่ค่อยเข้าใจถ้าหลัวเจิ้นซินช่วยองค์กรได้ทำไมถึงถูกฆ่าปิดปากเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่อยากทำต่อแล้วก็เลยถูกคนเป็นไปได้ไหมว่าองค์กรนี้จ้างศุลกากรไม่ใช่คนเดียวแล้วก็ทีมสะกดรอยพบว่าอีจ้ายซือกินข้าวกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของเก่าชิงเซินหมาชิงเซินจากนั้นอีจ้ายซือได้โทรศัพท์บอกว่าธุรกิจของเราดำเนินต่อได้จะฟอกเงินเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเท่ากับว่าอีจ้ายซือต่อรองกับหมาชิงเซินสำเร็จเขาโทรไปรายงานเจ้านายบอกว่าฟอกเงินต่อได้ถ้างั้นเป็นไปได้ว่าไม่ใช้เตาเลื่อนฟอกเงินแล้วอีจ้ายซือก็พูดอีกว่าเดือนหน้าจะมีสินค้ามาฮ่องกงเขาหมายถึงองค์พระนี่ไหมเป็นไปได้นะเดือนหน้าอีจ้ายซือไหว้วานร้านชิงเฉินขนองค์พระมาฮ่องกงทุกคนตรวจสอบร้านชิงเซินก่อนเลยดูว่าประวัติซื้อขายมีปัญหาไหมรับทราบสินค้าที่ขนมาทางน้ำ2ปีนี้อาศัยศุลกากรคนนี้ช่วยปิดบังนี่เมื่อเขาช่วยได้ทำไมถึงฆ่าเขาฉันไม่ชอบให้ใครมาคูเราร่วมมือกับเขาตั้งนานแล้วฉันบอกเขาว่าเปลี่ยนเป็นร้านชิงเซินส่งของมาให้เขาก็ขึ้นราคาทันทีขออีก 30% ขาดไม่ได้แม้แต่แดงเดียวเขาเห็นฉันโง่นักเลยก็หาคนไปคูเขาสิทำไมต้องฆ่าตายแบบนี้ก็ถามบิลดูสิผมสืบรู้ว่าเขาไม่ค่อยซื่อสัตย์มีเพื่อนผมบอกไว้หลัวเจิ้นซินเคยรับเงินทั้งสองฝ่ายสุดท้ายทำให้ทั้งสองฝ่ายกัดกันเองหลัวเจิ้นซินมีศัตรูมาเฟียเยอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงคนที่วางระเบิดเป็นเด็กผมเองพวกเราไม่เดือดร้อนนะเพราะว่าเรื่องเยียวยาน่ะผมจัดการไม่หมดแล้วก็ได้ไหนๆก็ตายแล้วที่สำคัญคือสะอาดหมดจดตอนนี้สินค้าเป็นยังไงบ้างเพิ่งได้รับแจ้งมาว่าสินค้าล็อตนั้นเตรียมพร้อมแล้วอีกไม่นานก็จะขนมาห้ามเปลี่ยนกำหนดเด็ดขาดเราต้องช่วยรับสินค้าให้คนไทยไม่ต้องห่วงลูกหน้าเงินจ้างผีเข็นโม่ได้เรายังมีเวลาต้องมีคนช่วยเราได้อย่างแน่นอนบิลช่วยติดต่อหาคนในศุลกากรหน่อยได้ครับข่าวซุบซิบไอ้ลูกสาวแล้วอยากเห็นฉันออกแตกตายถึงจะพอใจเหรอแกไปเปิดห้องกับอีจ้ายซื้อถูกเรื่องข่าวถ่ายเอาไว้คุณพ่อผมก็มาซื้อรักกันจริงๆนะไอ้นายจำไม่มีน้ำยาสักนิดฉันเคยเตือนแกกี่ครั้งแล้วห้ามล่วงเกินญาติน้องแกกลัวประสาทเมียแกอยากให้ตระกูลจั่วพังพินาศหรือไงตื่นได้ละไอ้ลูกเว้นพ่อพ่อแล้วจะทำอะไรอ่ะจะฆ่าลูกมั้งเนี่ยผู้เสกผู้เสกก็จะไปหาโสเภณีน่ะอีกไหมแต่ซึ่งไม่ใช่โสเภณีเธอเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากผู้หญิงที่พ่อออกไปมอบข้างนอกนั่นแหละที่เป็นโสเภณีก็กล้าเทียบกับฉันแกหมดทางเยียวยาแล้วตายแล้วแกยังเอาตัวไม่รอดก็จะคุ้มครองผู้หญิงคนนั้นเหรอไม่เตรียมตัวเลยโถนี่ฝากดูน้องด้วยนะคุณคะเฮ้ยว่างหรือเปล่าไปดูหนังเป็นเพื่อนหน่อยสิว่าไงวันนี้กลุ้มใจเรื่องอะไรอีกต้องมีเรื่องกลุ้มใจถึงมาหาเธอได้เหรอวันนี้ฉันไม่มีงานก็เลยอยากคลายเครียดว่างหรือเปล่าอืมขอบใจนะโอ้โห
อ้น้องฉิงเอ้ยฉันตกใจเธอนะแล้วก็ขำเธอด้วยอะไรล่ะนายดูหนังหรือว่าดูคนกันแน่เนี่ยบางครั้งฉันก็ว่าเธอน่ารักดีนะเธอไม่ได้โดนต่อยเองสักหน่อยแต่ทำตัวมันดูต่อยเองเลยก็เห็นอยู่ตำตานายไม่เข้าใจโอเคโอเคดูต่อเลยดูต่อเลยดูต่อเหมือนเธอไหมเหมือนว่าฉันมาที่นี่ทีไรก็มีความสุขดีเวลาเธอดูหนังบู๊ดเธอจะบีบมือฉันดังแรงดูสิยังจำเลือดอยู่เลยครั้งก่อนน่ะแทบจะหักที่มือฉันเลยนะตอนดูหนังผีชอบพอผ้าห่มมาปิดหน้าฉันไม่รู้เลยว่าเธอดูอะไรกันน่ะแต่ดูเธอแล้วมีความสุขกว่าใช่ไหมล่ะก็ดีแล้วนี่ยิ้มออกแล้วบอกตรงๆนะเธอน่าดูกับหนังอีกได้ฉันอดทนโอเคโอเคไม่ต้องสนใจฉันนะเธอดูหนังต่อส่วนฉันดูเธอดูหนังต่อเจ๊ฉิงเธออยู่บ้านหรือเปล่าไม่มีอะไรพอดีผ่านใต้ตึกบ้านเธอมีของขวัญให้เธอนะเจ๊ฉิงครั้งก่อนเธอบอกว่ากล่องดนตรีสวยดีฉันผ่านไปพอดีก็เลยซื้อมาฝากเธอถ้าแกเนี้ยแนะนำฉันใหญ่เลยว่ากล่องดนตรีสวยมากเลยฉันก็เลยซื้อมาเอามาให้เธอดูว่าชอบหรือเปล่าทำไมขนลุกเองวะขอโทษเลือดอีกแล้วดูสิไม่อยากให้ลูกน้องเห็นมือฉันแล้วเนี่ยไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเบาๆหน่อยนะโอเคก็ถือซะว่านวดไงฉันไม่เคยไปนวดที่ไหนนวดจนห่อเลือดทั้งตัวแบบนี้โอเคงั้นฉันจะตั้งใจนวดให้ได้ไหมก็ได้มั้งหัวหน้าลั่วเลิกงานแล้วไม่ต้องเรียกหัวหน้าแล้วคุณอยากให้ฉันเรียกอะไรอ่ะตามใจเธอทำไมมาหาเจ๊ฉิงเหรออ๋อหรือว่าซื้อของขวัญมาให้ฉันเอามาเฮ้ยนี่อย่าจินตนาการเองสิเป็นไรอารมณ์บูดเหรออย่าเผือกได้ไหมโหเผือกเลิกงานแล้วไม่ต้องจริงจังนักหรอกเอางี้ไหมฉันจะพาคุณไปเที่ยวไปไหนอีกถึงแล้วก็รู้เองแหละโอ้ยฉันไม่ว่างไปบ้ากับเธอก็เพราะอารมณ์บูดถึงต้องไปบ้าไงโอ้ยมีเวลาส่วนตัวบ้างไหมมีไหมเนี่ยว้าวเพลงนี้เพราะจับจิตจับใจดูสิคุ้มจะตายมีของกินได้ร้องเพลงด้วยมาสองคนแต่ให้ห้องซะใหญ่เชียวนี่คุณจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ยอกหักหรือเปล่าเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวฉันดื่มเป็นเพื่อนมะฉันมีความลับจะบอกอะไรเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันหงอยกว่าคุณตอนนี้ซะอีกฉันใช้เวลานานมากเกลี้ยกล่อมจนตัวเองยอมไปหาจิตแพทย์ตอนนั้นกลัวค่ายาจะแพงกลัวสายตาของคนอื่นแล้วก็กลัวคนคิดว่าเป็นคนบ้าโอ้เห็นแต่เธอพูดใจใจไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นต้องไปหาจิตแพทย์เป็นเพราะปกติพวกคุณเห็นแต่ภายนอกของฉันน่ะสิหรือว่าจะให้ฉันบอกคุณฉันคิดถึงแม่ฉันทุกวันเลยล่ะวันนั้นแม่ฉันไปช้อปปิ้งที่จงหวนถูกรถชนตายฉันเห็นกับตาทำให้ชาตินี้ฉันไม่มีวันลืมคุณเข้าใจไหมเมื่อวินาทีก่อนยังยิ้มบอกฉันว่าอยากกินชีสเค้กแต่วินาทีต่อมาแม่ฉันตายจะให้ฉันโทษใครไม่ว่าโทษใครก็ไม่มีใครคืนแม่ให้ฉันได้นับตั้งแต่วันนั้นฉันก็เริ่มนอนไม่หลับต่อให้ฝืนหลับไป
ฉันก็เอาแต่ฝันร้ายอยู่ในฝันฉันช่วยแม่ไม่หยุดเลยแต่ว่าช่วยไม่ได้ผ่านไปหลายปีแล้วตอนนี้ฉันดีขึ้นมากฉันยังบังคับตัวเองเล่นกีฬาเล่นทุกอย่างชกมวยทำทุกอย่างเลยขอแค่ถ้าปรับสภาพจิตใจไม่ได้ก็ต้องปรับจากร่างกายทำทุกอย่างที่ทำให้หลั่งเอนโดรฟินคุณเข้าใจไหมคุณเองก็ต้องเข้มแข็งหน่อยดื่มเพื่อเอนโดรฟินคุณกลุ้มใจเรื่องอะไรชอบทำหน้าบึ้งอยู่เรื่อยเลยเรื่องงานหรือความรักไม่ยอมพูดก็แปลว่าความรักที่จริงคุณก็เป็นคนดีนะมีคุณธรรมตั้งใจทำงานด้วยแต่ความคิดโบราณไม่ค่อยมีคารมเท่าไหร่แต่ว่าหน้าตาคุณก็พอใช้หรอใช้ได้คุณจะจีบเจียฉิงมันไม่น่ายากนะแต่พูดอะไรฉันแค่อยากเห็นเขามีความสุขถือซะว่าฉันพูดมั่วแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าชอบใครสักคนจริงๆก็อย่ายอมแพ้ง่ายๆคุณต้องรอฟังหน่อยก็ไม่ได้เดินผ่านเห็นเข้าพอดีเท่าแก่เนี้ยใจดีลดราคาให้ไม่รู้จะซื้อให้ใครเชื่อว่าเธอน่าจะชอบลัวจือเฟิงคุณนี่โง่จริงๆเพิ่งให้ของขวัญผู้หญิงครั้งแรกสินะเขียนจดหมายน้อยเฉยๆแบบนี้เนี่ยเก็บเธอจะมาทำความสะอาดที่นี่โดยที่ไม่คิดเงินเหรอเสียเปรียบเขานะฉันมาทำบุญนะฉันกะว่าไม่ใช่แค่ทำความสะอาดฉันว่าฉันจะไปส่งข้าวกล่องด้วยช่วยตัดผมให้คนแก่เฮ้ยถ้าฉันทำบุญเยอะๆกวนอิมก็อาจจะซาบซึ้งให้ฉันน่ะได้เจอจื่อซินเดอเรลเฮ้ยทำบุญเยอะแล้วจะได้เจอลูกสาวงั้นเหรอเฮ้ยฉันอยากให้การกระทำแสดงถึงความจริงใจเฮ้ยกี่ปีแล้วเนี่ยฉันเห็นเธอตามหาลูกสาวไม่ลืมหูลืมตากวนอิมบอกว่าอยู่บนเขาเธอก็ไปปีนเขาทุกอาทิตย์บอกว่าอยู่ในน้ำเธอก็นั่งเรือทั่วทุกเกาะแล้วนี่จะมาทำบุญอีกแล้วจนลูกชายเธอคิดว่าเธอหนีเที่ยวทุกอาทิตย์เลยคิดดูน่าสงสารไหมเนี่ยเฮ้อไม่ต้องมาสงสารฉันหรอกปกติจื่อเฟิงทำงานกดดันมากให้เขาระบายบ้างก็ได้ถ้าให้เขารู้ว่าฉันคิดถึงลูกสาวมากเขาก็จะละอายใจนะสิฮะเฮ้ยคุณจั่วคะเรียกฉันมาด่วนเลยมีอะไรเหรอคะอยากให้เธอช่วยลองชุดหน่อยเธอเป็นคนใจกล้าทำงานเก่งเหมือนกับผู้ชายถ้าว่าเธอใส่สูทแล้วน่าจะดูดีสุดที่ผมเลือกไว้เมื่อกี้ให้เธอลองหน่อยนะคุณคะเชิญทางนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องการใช้คุณนะ
ช้ได้หมุนตัวดูหน่อยสิผูกเน็กไทด้วยไม่สวยเลยเอาออกจับปกสูตั้งขึ้นมาเอาลงเลยถกแขนเสื้อขึ้นมาสิไม่ต้องแล้วปลดกระดุมกระดุมเสื้อเชิ้ตปลดอีก2เม็ดสิปลดสิไม่ปลดแล้วจะเห็นได้ยังไงกันเปิดให้ฉันดูหน่อยสิถอดข้างในออกให้หมดใส่สูตรตัวเดียวก็พอยืนเซ่ออยู่ได้บ้าหรือเปล่าไม่พอใจเหรอผู้ชายทำได้นะฉันถึงบอกไงไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนผู้หญิงยังไงก็เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะเธอชนชั้นต่ำยังไงก็เป็นชนชั้นต่ำตั้งกี่ปีแล้วยังไม่เจียมตัวเธอใกล้ชิดเราอยากได้เงินไม่ว่ากันเพราะเธอสมควรได้เรื่องงานฉันช่วยเธอโอเคแต่ถ้าฉันรู้ว่าเธอยังติดต่อกับลูกฉันอีกก็โทรไปจองโรงรอได้เลยเข้าใจหรือยัง再会面旧朋友，就算心永未遥远，但这刻渴望见，即使重聚再短，时光。